ุกคนเราถึงฝั่งนี้แล้วนะฮะแม่น้ำตรังเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะฮะอยู่ฝั่งนู้นนั้นร้านสบายๆ ร้านอาหารอยู่ฝั่งนี้โรงแรมกันตังลอฟเทลอยู่ฝั่งนี้จำได้ไหมนั่นในประภาคารเห็นไหมฮะเราข้ามแพขนานยนต์กำลังจะถึงรถกำลังจะเคลื่อนตัวมาแล้วนะไปถึงนะฮะถึงแล้วทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวเราขับรถนะไปบ่อน้ำร้อนแล้วนะฮะทุกคนเมมเต็มรีบลบเลยเมื่อกี้ทุกคนจ๋านี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยทุกคนจะถึงฝั่งแล้วนะนี่เดี๋ยวเราจะกลับสักพักหนึ่งเขาคงจะได้กลับฝั่งนู้นนะฮะไปชมความสวยความธรรมชาติของกันตังควนแคงบ่อน้ำร้อนนะฮะควนก็คือเขาใช่ไหมภูเขาเล็กๆอะไรเงี้ยฮะอ๋อนี่ฮะทุกคนขึ้นมาแล้วจะมีของกินเพียบเลยทุลงทุเรียนนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะไปตรงนี้เนาะฝั่งนี้เขาเรียกว่าอะไรป่ะป่าทุ่มฮะป่าทุ่มแล้วถ้าไปบ่อน้ำร้อนตรงไปนี่เลยเหรอเรียกขวาไปมีป้ายบอกเนาะกี่โลได้คุณป้ากี่โลไม่รู้ลูกชิ้นน้ำพริกน้ำยากี่โลไม่รู้นี่ฮะแม่น้ำตังที่เราข้ามมาเมื่อกี้ทุกคนทุกท่านวัดคีรีกาญจนารามนี่เขาเรียกว่าตำบลบ่อน้ำร้อนแล้วนะครับทุกคนทุกคนเราเจอโรงเรียนด้วยนะระหว่างทางมาบ่อน้ำร้อนทุกคนว้ายส้มโอฝรั่งโรงเรียนรัศดากันตังรัศดาศึกษาและมีคำว่าคุณชวนหลีกภัยอยู่ข้างพนักท่านชวนสงสัยท่านแบบมีบทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนเนาะความสุขใดเกินกว่าความสงบไม่มีคำขวัญของโรงเรียนสังคมดีมีมารยาทสะอาดใจพลานามัยเด่นเน้นคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการทุกคนมีต้นสีตรังอยู่ข้างในด้วยต้นไม้ประจำจังหวัดตรังไปบ่อน้ำร้อนก่อนอุ้ยอุ้ยจีบกันทุกคนน่ารักไหมนี่เขามีป้ายหาดหยงหลิงนี่สวยนะ23กิโลปากเมง30กิโลแล้วไปจังหวัดตรังเลี้ยวขวาไป29กิโลนี่โรงเรียนบ้านท่าส้มอ๋อท่าส้มอยู่ตรงนี้เองนี่ฮะบรรยากาศมาบ่อน้ำร้อนนะทุกคนขับไปเรื่อยๆทุกคนหาดมดตะนอยก็มีนะฮะ20กิโลแต่ว่าบ่อน้ำร้อนอีกประมาณ2กิโลครับทุกคนอีกไม่กี่ร้อยเมตรนะครับเราก็จะถึงบ่อน้ำร้อนควนแข่งแหล่งท่องเที่ยวที่ปังดังมากตอนนี้นะฮะใครไม่มาบ่อน้ำร้อนนี่เหมือนขาดอะไรไปนะครับทุกคนจากตรงนี้จะไปหาดปากเมง26กิโลหาดยาว17กิโลแต่เราไปแค่บ่อน้ำร้อนอ่ะให้เลี้ยวขวาหรอนี่ก็ปลูกปาล์มด้วยนะทุกคนให้เลี้ยวขวาฮะข้างหน้าแต่ถ้าเกิดจะไปหาดปากเมงก็ตรงไปทุกคนเราสามารถขึ้นไปควนตำหนักจันจะเห็นหาดปากเมงจะเห็นแม่น้ำตรังด้วยนะฮะเขาบอกให้เลี้ยวขวาหาดราชมงคลก็ตรงไปทุ่งเงาะกำลังเขียวๆอยู่เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนาสารเนาะวันนี้เราไปนาสารไปแวะที่นาสารนี่หาดมดตะนอยบ่อน้ำร้อนเลี้ยวขวาข้างหน้าเออนี่ไงวรรณอุทยานบ่อน้ำร้อนโอเคเนาะมีต้นทุเรียนด้วยเห็นไหมฮะแกมังกรทุกคนเลี้ยวขวาตรงนี้ต้องระวังรถหน่อยนะจ๊ะทุกท่านถึงป้ายบ่อน้ำร้อนแล้วฮะวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังกันตังฮอตสปริงฟอเรสต์พาร์คไทยแลนด์ถึงแล้วทุกคนนี่ฮะบรรยากาศข้างๆเหมือนเย็นๆเนาะมีต้นสีตรังนี่ก็สีตรังแต่ไม่น่าดอกสีม่วงๆเห็นไหมฮะมีดอกค่ะมีดอกเล็กน้อยใครจะอาบน้ำร้อนบ้างถอดเสื้อเดี๋ยวนี้มีต้นสีตรังเยอะหลายต้นเลยค่ะแต่เป็นพัดชายทุกคนดูถัดหลังเขาหน่อยเนาะนี่ฮะถึงแล้วทุกคนทางเข้าโอ้ยมีตั้งหลายบ่อเนี่ยทุกคนมีบีลองส์ทูเขาวังนะทุกคนเขาหวางเขาหวางเขตป่านะฮะ50ไร่ประกาศเป็นวรรณอุทยานปี9มิถุนา2549ไปข้างในกันเถอะเดินลงมาข้างในแล้วนะจ๊ะ
มีพญาไร้ใบอุ้ยนี่ต้นใหญ่มากพญาไร้ใบอันนี้ต้นอะไรอ่ะไม่รู้เตยหอมหนุมานประสานกายอ๋อนี่ไงบ่อน้ำร้อนควรแข็งคนเยอะมากร้อนจริงใช่ไหมฮะนี่ฮะเป็นบ่อน้ำร้อนแบบนี้เลยทุกคนอันนี้เป็นร้อนจริงกรุณาอย่าแช่เท้าในบ่อเกิดอันนี้บ่อเกิดนะฮะ please do not soak your feet นี่เป็นไอฮะร้อนจริงฮะอันนี้เป็นบ่อกำเนิดทุกคนบ่อกำเนิด 49.5 องศาโอ้ถ้าเกิดตกลงไปนี่ลวกไหมไข่สุกไหมทุกคนอันนี้เขาจะห้ามแช่เท้าอ่ะเป็นบ่อกำเนิดถูกไหมฮะบ่อเกิดทุกคนเหมือนกับเดี๋ยวเราเอามือจิ้มหน่อยได้ไหมจิ้มหน่อยนะไอ้ร้อนทุกคนร้อนได้แหละแช่นานๆนี่คือแบบทรมานแน่นอนทุกคนเห็นควันไหมควันร้อนๆนะตอนนี้เวลา8โมงฮะทุกคนก็มาแช่ตรงนู้นด้วยทุกคนอันนี้จะเป็นบ่อพื้นถิ่น native pond จ้ะมีต้นเฟิร์นขึ้นให้เห็นด้วยมันไหลออกจากบ่อกำเนิดไหลมาอย่างนี้คนก็จะไปนั่งนี่ค่ะยิ่งใหญ่อลังการทุกคนดูสิเป็นห้องๆด้วยไปห้องน้ำก่อนปวดท้องนี่ธรรมชาติโคตรเลยทุกคนต้องอาบน้ำล้างตัวก่อนทุกครั้งนะฮะถึงจะอู้เราก็นึกว่ารูปปั้นที่ทาหน้านี่คือดำๆนี่คือโคลนเหรอฮะตรงไหนคุณแม่มันออกรากไม้นี้มันจุกแล้วก็จะออกอ๋อคุณแม่ไปเอาตรงไหนมาเมื่อกี้มันไม่มีเลยตรงที่เหลือป้าจะตาอ๋ออ๋อนี่ฮะนี่บรรยากาศ